อาเมนเรามาเข้าสู่ข่าวสารสรุปรวบยอดหนังสือเฮบรายตอนที่22คริสตจักรที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือเฮบรายเรามาอ่านข้อพระคัมภีร์ด้วยกันในเฮบรายบทที่2ข้อที่10ด้วยว่าในการนำบุตรทั้งหลายเข้าสู่สง่าราศีนั้นก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระองค์ผู้ซึ่งสิ่งสารพัดมีอยู่เพื่อพระองค์และมีขึ้นโดยพระองค์จะให้ผู้ริเริ่มแห่งความรอดของเขาได้ถึงที่สำเร็จโดยการทนทุกข์ในเฮบรายบทที่2ข้อที่11เพราะทั้งพระองค์ผู้ทรงแบ่งแยกเขาให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ถูกแบ่งแยกให้บริสุทธิ์ก็มาจากผู้เดียวด้วยเหตุนี้พระองค์จึงไม่ทรงละอายที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องเฮบรายบทที่2ข้อที่12และตรัสว่าเราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พวกพี่น้องของเราเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในถ้ำกลางคริสตจักรอาเมนเรามาอ่านเลขโรมันด้วยกันนะครับเลขโรมันที่1คริสตจักรคือการประกอบกันอย่างมีชีวิตของบุตรทั้งหลายของพระเจ้าซึ่งเป็นพี่น้องทั้งหลายของพระคริสต์ที่ได้กำเนิดมาในการเป็นขึ้นของพระองค์เลขโรมันที่2คริสตจักรเป็นหุ้นส่วนแห่งกลุ่มชนกับพระคริสต์เลขโรมันที่3คริสตจักรเป็นบ้านของพระเจ้าเลขโรมันที่4คริสตจักรซึ่งเป็นการขยายใหญ่ขึ้นของพระคริสต์คือการพักสงบแห่งซาบาโตเลขโรมันที่5การมาถึงคริสตจักรคือการมาถึงพันธสัญญาใหม่และมาถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ฝ่ายสวรรค์เลขโรมันที่6คริสตจักรคืออาณาจักรที่ไม่อาจสั่นคลอนของพระเจ้าเลขโรมันที่7คริสตจักรเป็นฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ภายใต้การดูแลอันอ่อนโยนและครอบคลุมสรรพสิ่งของพระคริสต์ผู้เป็นผู้เลี้ยงใหญ่ของฝูงแกะอาเมนต่อมาเรามาเข้าสู่ข่าวสารด้วยกันครับสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าอาเมนสำหรับในบ่ายวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่สรุปรวบยอดหนังสือเฮบรายตอนที่22นะครับหัวข้อนะคริสตจักรที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือเฮบรายอาเมนหนังสือเฮบรายนี้ก็มีการเปิดเผยถึงคริสตจักรนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีมากที่เปิดเผยไว้ในหนังสือเฮบรายในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรซึ่งก็กำลังพูดถึงพวกเรานี่นะครับพวกเราก็คือคริสตจักรก็คือพระกายของพระองค์อาเมนเราต้องทำความรู้จักกับหนังสือเฮบรายที่พูดถึงพวกเราในฐานะคริสตจักรอย่างไรบ้างนะครับมี7เล่โรมันนะเล่โรมันที่1เนี่ยก็บอกว่าคริสตจักรเนี่ยประกอบกันอย่างมีชีวิตของบุตรทั้งหลายของพระเจ้าซึ่งเป็นพี่น้องทั้งหลายของพระคริสต์ที่ได้กำเนิดมาในการเป็นขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยจุดนี้ก็คือเฮบรายบทที่2ข้อ10ถึงข้อ12นะฮะเล่โรมัน2พูดถึงคริสตจักรเป็นหุ้นส่วนแห่งกลุ่มชนของพระคริสต์นะครับเฮบรายบทที่3ข้อ14นะฮะเลโรมันที่3นะคริสตจักรเป็นบ้านของพระเจ้าอาเมนเฮบรายบทที่3ข้อ6นะฮะอาเมนแล้วก็เลโรมันที่4นะคริสตจักรเป็นการขยายใหญ่ขึ้นของพระคริสต์คือการพัฒสงบแห่งซาบาโตอาเมนนะก็คือหนังสือเฮบรายบทที่4ข้อ9นะฮะอาเมนเลโรมัน5นะมาถึงคริสตจักรก็คือมาถึงพันธสัญญาใหม่และมาถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ฝ่ายสวรรค์เฮบรายบทที่12ข้อ22ถึง24นะเลโรมัน6เนี่ยคริสตจักรคืออาณาจักรที่ไม่สั่นคลอนของพระเจ้านะเฮบรายบทที่12ข้อ28เลโรมัน7นะคริสตจักรคือฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ภายใต้การดูแลอันอ่อนโยนและครอบคลุมสรรพสิ่งของพระคริสต์ในฐานะผู้เลี้ยงใหญ่ของฝูงแกะนะเฮบรายบทที่13ข้อ20ถึงข้อ21อาเมนสรรเสริญพระเยซูเจ้านะเราก็มาดูทีละข้อนะประการแรกนะครับคริสตจักรเนี่ยก็คือการประกอบกันอย่างมีชีวิตของเราบุตรทั้งหลายของพระเจ้าบุตรทั้งหลายของพระเจ้าก็เป็นพี่น้องของพระคริสต์นะครับที่เขาเหล่านั้นได้กำเนิดมาในการเป็นขึ้นของพระคริสต์อาเมนในประเด็นนี้นะข้อพระคัมภีร์นะก็คือเฮบรายบทที่2ข้อ10ถึงข้อ12ด้วยว่าในการนำบุตรทั้งหลายเข้าสู่สง่าราศีนั้นเป็นการเหมาะสมแล้วที่พระองค์ผู้ซึ่งสิ่งสารพัดมีอยู่เพื่อพระองค์และมีขึ้นโดยพระองค์จะให้ผู้ริเริ่มแห่งความรอดของเขาได้ถึงที่สำเร็จโดยการทนทุกข์เพราะว่าทั้งพระองค์ผู้ทรงแบ่งแยกเขาให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ก็มาจากผู้เดียว
ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงไม่ทรงละอายอาเมนขอบคุณพระเจ้าพระองค์ไม่ทรงละอายที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องและตรัสว่าเราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พวกพี่น้องของเขาของเราและเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในท่ามกลางคริสตจักรอาเมนพี่น้องทั้งหลายนะฮะคริสตจักรในวันนี้เนี่ยก็คือเหล่าบุตรทั้งหลายเหล่าบุตรทั้งหลายที่ได้บังเกิดใหม่เมื่อพระเยซูผ่านการตายพระโลหิตของพระองค์หลั่งออกก็ชำระล้างมวลความบาปของเราแล้วก็อภัยบาปของเราและพระองค์เป็นขึ้นกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเอเมนในวันนั้นเนี่ยเย็นวันนั้นเนี่ยพระองค์ก็เสด็จไปหาเหล่าสาวกแล้วก็ระบายลมปราณแก่เขาตรัสว่าท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดเอเมนพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตสามารถเข้าสู่ภายในเราก็ให้เราบังเกิดใหม่กลายเป็นเหล่าบุตรทั้งหลายของพระองค์อาเมนพระคริสต์ก็จะเป็นพระบุตรหัวปีและเราก็คือบุตรทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนในที่นี้นะเราจะต้องสนใจคำหนึ่งนะก็คือในวรรคแรกเลยนะข้อพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าบทที่2ข้อ10เนี่ยด้วยว่าในการนำบุตรทั้งหลายเข้าสู่สง่าราศีนั้นอาเมนพระคริสต์ของเราในฐานะบุตรหัวปีนะพระองค์ได้เสด็จเข้าสู่สง่าราศีแล้วพระองค์ผ่านการตายและเป็นขึ้นพระองค์ก็เข้าสู่สง่าราศีแล้วและบัดนี้พระองค์ให้เราบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณของพระองค์อาศัยอยู่ภายในเราพระองค์ก็กำลังนำพาพวกเราเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่สง่าราศีเช่นเดียวกันกับพระองค์เอเมนพระองค์นำเราอย่างไรฮะพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าพระองค์จะนำเราเข้าสู่สง่าราศีในตรงนี้เนี่ยพระองค์เป็นเหมือนกัปตันแห่งความรอดเอเมนเหมือนกัปตันขับขี่เครื่องบินนะฮะจะนำเราบรรลุไปถึงเป้าหมายเครื่องบินฝ่ายสวรรค์บรรลุเข้าสู่ป้ายหมายเป้าหมายแต่แน่นอนนะอย่าไปคิดว่าโอ้ยเราจะบรรลุไปสู่สวรรค์ขึ้นสวรรค์นะฮะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับการที่เราจะเข้าสู่สง่าราศีเนี่ยเราต้องถามว่าอะไรคือสง่าราศีพระองค์จะนำเราเข้าสู่สง่าราศีคำว่าสง่าราศีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสัตว์ฝ่ายโลกนะอันนี้สัตว์ฝ่ายวิญญาณนะครับคำว่าสง่าราศีเนี่ยหมายถึงพระเจ้าสำแดงออกเอเมนพระองค์จะนำเราเข้าสู่สง่าราศีก็คือพระองค์จะนำเราจนกระทั่งเราสามารถสำแดงพระเจ้าออกมาอย่างเต็มบริบูรณ์นั่นนะก็คือเราได้เข้าสู่สง่าราศีแล้วก็ถามว่าวันนี้เราแต่ละคนเนี่ยเราได้สำแดงสง่าราศีของพระองค์เต็มบริบูรณ์แล้วอย่างเราได้สำแดงพระองค์ทุกวันแล้วอย่างเราได้เหมือนกับเปาโลบ้างไหมที่เปาโลบอกว่าจะเป็นก็ดีจะตายก็ดีข้าพเจ้ามีใจกล้าเสมอเลยข้าพเจ้าสำแดงพระคริสต์ใหญ่ขึ้นในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอและข้าพเจ้ามีชีวิตเป็นอยู่ก็คือพระคริสต์ในฟิลิปปีบทที่1ข้อ20 21เนี่ยเปาโลพูดอย่างนี้เลยฮะอาเมนขอบคุณพระเจ้าเราสำแดงพระองค์ใหญ่ขึ้นเสมอมั้ยฮะจวดจนเราเป็นอยู่ก็คือพระคริสต์ถ้าเป็นอย่างนั้นนะขอบคุณพระเจ้านั่นนะฮะก็คือสง่าราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้ากําลังนําพาเราทุกวันวิธีการนําพาของพระองค์ก็คือในที่นี้เนี่ยเรียกอารบิท3เนี่ยก็สำคัญมากนะคริสตจักรคือกายอินทรีย์ที่มี2ชีวิต2นิสัย2ชีวิต2นิสัยเป็นไงครับประกอบแล้วก็ผสมกลมกลืนเข้าด้วยกันอาเมนวันนี้เนี่ยเราเป็นคริสตจักรเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าเรามี2ชีวิต2นิสัยชีวิตที่1ก็คือชีวิตมนุษย์ของเราชีวิตที่2ก็คือเมื่อเราบังเกิดใหม่เราก็ได้รับใหม่อีกชีวิตนึงก็คือชีวิตของพระเจ้าเอเมนเช่นเดียวกันนะฮะมนุษย์ของเราก็มีนิสัยมนุษย์ของเราและเมื่อเราบังเกิดใหม่เนี่ยพระนิสัยของพระเจ้าก็เข้ามาเมื่อเราบังเกิดใหม่เนี่ยพระเจ้าทั้งองค์เข้ามาอยู่ในเราก็นำชีวิตและพระนิสัยของพระองค์เข้ามาทำอะไรครับพี่น้องเข้ามาเพื่อจะนำเราไปขึ้นสวรรค์อย่างนั้นหรือครับโอ้พระเยซูเจ้าพระองค์เข้ามาเนี่ยประการสำคัญมากคือพระองค์ต้องการผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับเราอันนี้นะคือหนทางที่จะนำเราบรรลุเข้าสู่สง่าราศีเอเมนในการผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับเราก็เหมือนกับกิ่งอ่ะกับลำต้นเนี่ยพระองค์เป็นลำต้นต้นองุ่นเราเป็นกิ่งเนี่ยเข้าสนิทกับพระองค์นะข้างในน้ำเลี้ยงเนี่ยก็จะหลั่งไหลน้ำเลี้ยงแห่งชีวิตของพระองค์ก็จะหลั่งไหลนะโดยการหลั่งไหลนี้เนี่ยก็จะขจัดเอาจุดด้อยของเรานิสัยที่ใช้การไม่ได้ของเราชีวิตที่บาปชั่วของเราชีวิตที่เลวร้ายของเราค่อยๆถูกกลืนสลายไปแล้วชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ก็พระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาแทนที่อาเมนนี่คือการงานของพระเจ้าบนตัวเราอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับที่บอกว่าไม้กลายเป็นหินเนี่ยพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมฮะก็คือต้นไม้เนี่ยล้มลงไปบนแผ่นดินเนี่ยแล้วก็ทับอยู่ใต้แผ่นดินแล้วก็น้ำก็ไหลมา
ไหลมาก็ชะเอาส่วนของไม้ออกไปแล้วก็นำเอาส่วนของหินเข้ามาแทนที่ผ่านมาเป็นร้อยร้อยปีสุดท้ายเนี่ยไม้นั้นก็กลายเป็นหินก็มีราคาก็มีค่ามากใช่ไหมฮะโอ้พระเยซูเจ้าการงานของพระองค์เพื่อจะนำเราเข้าสู่สง่าราศีนำอย่างไรพระองค์ก็คือนำอย่างนี้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์หลั่งไหลเข้ามาผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับเราหลั่งไหลทุกวันหลั่งไหลทุกวันนะก็ขจัดเอาสิ่งของด้านลบออกไปเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวเราการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าเปลี่ยนแปลงด้วยระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าเอเมนการงานแห่งการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเช่นนี้สิ่งเก่าๆของเราเนี่ยก็ถูกแทนที่ด้วยพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เข้ามาเอเมนในที่สุดก็คือสง่าราศีนะไม้ก็กลายเป็นหินนะเราก็กลายเป็นหินล้ำค่าด้วยก็คือทองคำไข่มุกเพชรพลอยสำหรับก่อสร้างกรุงเยรูซาเล็มใหม่เอเมนแล้วก็ในการผสมกลมกลืนนี้นะในการผสมกลมกลืนเนี่ยข้อพระคัมภีร์ตรงนี้นะพี่น้องต้องไปดูเลวีติโกบทที่2เนี่ยข้อ1ข้อ16ในการผสมกลมกลืนเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะเราสามารถเห็นได้จากเครื่องบูชาธัญญาหารในพระคัมภีร์เดิมเครื่องบูชาธัญญาหารเนี่ยเป็นลักษณะยังไงฮะก็คือแป้งมีแป้งเนื้อละเอียดผสมกลมกลืนกับน้ำมันนี่คือสาระหลักนะแป้งเล็งถึงอะไรฮะเล็งถึงสภาพมนุษย์น้ำมันเล็งถึงสภาพพระเจ้าก็คือพระวิญญาณน้ำมันในพระคัมภีร์เล็งถึงพระวิญญาณคือสภาพพระเจ้าสภาพมนุษย์สภาพพระเจ้าผสมกลมกลืนเข้าด้วยกันอาเมนและในการกระบวนการขั้นตอนในการผสมกลมกลืนนี้เนี่ยต้องใส่สิ่งของ2อย่างลงไปแล้วก็ห้ามใส่สิ่งของ2อย่างก็คือห้ามอะไรฮะ1นะห้ามใส่เชื้อลงไปเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องวันนี้เนี่ยเราผสมกลมกลืนกับพระเจ้าเนี่ยในการขั้นตอนในการผสมกลมกลืนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความบาปใดๆความบาปต้องห้ามเอาเข้ามาในคริสตจักรเนี่ยเราจะต้องไม่มีความบาปแล้วก็ไม่มีฝ่ายโลกด้วยนะไม่มีสิ่งเจือปนใดๆที่เอาเข้ามาการผสมกลมกลืนเนี่ยต้องมาจากชีวิตอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระนิสัยอันบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาผสมกลมกลืนกับชีวิตมนุษย์ในนิสัยมนุษย์ของเราเอเมนแล้วก็2เนี่ยไม่เพียงแต่ห้ามใส่เชื้อนะห้ามใส่อีกอย่างนึงคืออะไรฮะน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยในสายตาของเราเนี่ยเป็นของที่ดีนะฮะแต่สำหรับในพระคัมภีร์เนี่ยมันเล็งถึงความรักชอบความหวานชื่นตามธรรมชาติพี่น้องทั้งหลายเนี่ยในการผสมกลมกลืนกับพระเจ้าตรงนี้เนี่ยเราไม่มีส่วนที่ชั่วในด้านลบเราไม่มีด้านบวกในด้านที่ดีเนี่ยก็ไม่เอาเพราะว่ามันอยู่ในต้นไม้ต้นเดียวกันคือต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วชั่วกับดีเนี่ยก็อยู่ในต้นไม้ต้นเดียวกันในการผสมกลมกลืนนี้เราไม่มีส่วนในต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วเรามีแต่ต้นไม้แห่งชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าเอาน้ำผึ้งเข้ามาอย่าสร้างความสัมพันธ์ตามธรรมชาติอย่าสร้างความดีตามธรรมชาติแล้วก็นำความดีธรรมชาติเข้ามาในคริสตจักรไม่ใช่เรื่องดีนะพี่น้องโอ้พระเยซูเจ้าแล้วก็ต้องใส่สิ่งของ2อย่างคือใส่อะไรฮะเอเมน1ต้องใส่เกลือลงไปเกลือเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องผ่านการเขนเกลือเนี่ยมีไว้สำหรับฆ่าเชื้อเกลือเนี่ยเอาไว้ถนอมอาหารไม่ให้เน่าเปื่อยไปเกลือเนี่ยยังปรุงอาหารให้มีรสชาติด้วยเกลือเนี่ยเล็งถึงการเขนของพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยในการผสมกลมกลืนกับพระเจ้านี้ต้องการเขนต้องมาประหารชีวิตธรรมชาติชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของเราให้สิ้นเอเมนขอบคุณพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังต้องใส่อย่างนี้ก็คือกำยานกำยานในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นแบบเล็งถึงการเป็นขึ้นของพระคริสต์เอเมนการผสมกลมกลืนนี้ต้องอยู่ในการเป็นขึ้นเอเมนโอ้พระเยซูไม่ใช่อยู่ในความตายต้องอยู่ในการเป็นขึ้นนี่คือการผสมกลมกลืนนะฮะเพราะฉะนั้นการงานของพระองค์ที่พระบุตรหัวปีเนี่ยจะนำเราเข้าสู่สง่าราศีนำยังไงก็คืออย่างนี้แหละครับมาผสมกลมกลืนกับเราเอเมนนำเอาพระนิสัยและชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ภายในเราโดยพระยังโดยพึ่งพระคุณของพระเจ้าเนี่ยขจัดเชื้อออกไปขจัดน้ำพึ่งออกไปแล้วก็เติมเต็มด้วยเกลือเติมเต็มด้วยกำยานเอเมนเกลือก็คือการเขแล้วก็ชีวิตแห่งการเป็นขึ้นนะในที่สุดเราก็สามารถผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับพระองค์แล้วก็สามารถสำแดงพระองค์ใหญ่ขึ้นเอเมนก็จะเต็มด้วยสง่าราศีนี่แหละก็คือการเข้าสู่สง่าราศีนะครับความหมายแล้วก็ประเด็นที่สำคัญอีกข้อหนึ่งตรงนี้ก็บอกว่าในข้อที่4เนี่ยบอกว่าในคริสตจักรพระบุตรหัวปีของพระเจ้าทรงเป่าประกาศพระนามของพระบิดาแก่พี่น้องของพระองค์แก่พี่น้องของพระองค์พี่น้องทั้งหลายและในท่ามกลางคริสตจักรพระบุตรหัวปีของพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญแด่พระบิดาเอเมนพี่น้องทั้งหลายนะฮะเราเป็นพี่น้องของพระองค์เราต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะและพระบุตรหัวปีเนี่ยไม่ทรงละอายที่จะเรียกเราว่าเป็นพี่น้อง
อาเมนในข้อ11เนี่ยด้วยเหตุนี้พระองค์จึงไม่ทรงละอายที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องเอเมนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราต้องภูมิใจเมื่อเขาเรียกเราว่าพี่น้องเราต้องชื่นชมยินดีภูมิใจเพราะพระบุตรเนี่ยยังเรียกเราพระบุตรหัวปีเนี่ยพระเยซูเรียกเราว่าเป็นพี่น้องเรียกว่าพี่น้องในท่ามกลางคริสตจักรในการฟื้นฟูเนี่ยเราเรียกซึ่งกันและกันว่าพี่น้องเอเมนดีมากนะคำนี้พี่น้องแล้วบางคนบอกว่าก็คนนี้เนี่ยอายุมันรุ่นพ่อแล้วเราเนี่ยรุ่นลูกเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าพี่น้องหรือครับคือฝ่ายวิญญาณเป็นอย่างนี้จริงๆนะฝ่ายวิญญาณไม่มีผูกขาว่าเราเป็นพี่ตลอดมันไม่มีฮะถ้าเราอยู่ในอยู่ไม่อยู่ในวิญญาณเราก็เป็นน้องแล้วฮะถ้าเราอยู่ในวิญญาณเราชีวิตเติบโตเราก็เป็นพี่ฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องในเวลาเดียวกันต้องระวังนะถ้าเราอยู่ฝ่ายวิญญาณเราก็เป็นเหมือนพี่คนอื่นเขาถ้าเราไม่อยู่ในวิญญาณเราก็เป็นน้องๆ นะชีวิตยังไม่โตเพราะฉะนั้นเราเรียกพี่น้องเนี่ยเป็นนามเรียกที่หวานชื่นดีมากเลยฮะโดยการเรียกอันนี้เนี่ยก็ช่วยเราหลุดพ้นจากช่องว่างระหว่างพี่น้องด้วยกันเราไม่มีอะไรที่เป็นช่องว่างไม่มีอะไรที่กีดกั้นนะระหว่างความเป็นพี่น้องแต่ถ้าว่าเราเรียกบางคนในคิดจะว่าอาจารย์สบศิษยาภิบาลหรือเรียกบางคนว่ามัคคนายกในบางแห่งเขาก็เรียกกันอย่างนั้นนะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือเรียกคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยดีไหมฮะอันนั้นอาจจะตามประเพณีธรรมเนียมฝ่ายโลกมันดีสำหรับฝ่ายโลกนะแต่สำหรับในคริสตจักรเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะในคริสตจักรจะไม่มีธรรมเนียมประเพณีฝ่ายโลกอันนี้เนี่ยพระเยซูนะนำหน้าเรียกเราและพระเยซูก็พูดในหนังสือมัทธายบทที่23ข้อ8เนี่ยต้องไปอ่านให้ดีนะคนที่ชอบให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าอาจารย์เนี่ยต้องอ่านข้อนี้ให้ดีๆท่านทั้งหลายอยากใครให้เขาเรียกท่านว่ารับบีรับบีก็คืออาจารย์นะฮะด้วยว่าท่านมีพระอาจารย์เพียงผู้เดียวมีเพียงผู้เดียวนะก็คือพระเยซูท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องกันทั้งหมดก็บอกชัดเจนว่าอยากใครให้ผู้ใดเรียกเป็นพระบัญชาของพระองค์เลยว่าอย่าให้เขาเรียกเราว่าเป็นอาจารย์เป็นรับบีนะแต่ว่าเราเป็นพี่น้องกันทั้งหมดและพระเยซูเรียกเราว่าพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกตามอย่างที่พระเยซูวางแบบอย่างไว้แล้วก็เรียกผู้เชื่อแต่ละคนว่าพี่น้องเป็นสิ่งที่หวานชื่นที่สุดแล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องสงสัยเลยในเรื่องนี้นะครับแล้วบางคนบอกว่าเกียรติควรจะมีแก่ผู้ใดก็ต้องให้แก่ผู้นั้นต้องให้เกียรติกันและกันก็เขาเป็นอาจารย์น่ะแล้วเราไม่เรียกเขาได้ยังไงคือเขาเป็นอาจารย์ใช่ฮะแต่ในการเรียกเรายังคงเป็นพี่น้องในคริสตจักรเนี่ยในคริสตจักรในการฟื้นฟูเนี่ยอาจารย์เต็มไปหมดนะครับผมพูดได้แค่นี้เลยเอเฟซัสบทที่4ข้อ11เนี่ยของประธานต่างๆ4ชนิดตรงนั้นเนี่ยอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศผู้เลี้ยงกับอาจารย์เรามีหมดครับแล้วก็มีเยอะด้วยอาเมนแต่เราจะไม่มาเรียกคนนี้ว่าท่านอัครทูตท่านผู้เผยพระวจนะท่านผู้ประกาศท่านอาจารย์นะหรือสบผู้เลี้ยงก็คือสบศิษยาภิบาลที่เขาแปลกันนะฮะเราไม่เรียกฮะเราเรียกว่าพี่น้องเอเมนถ้าเราเรียกตรงนี้ปั๊บนะขอคุณพระเจ้าช่องว่างระบบชนชั้นก็จะหายไปเมื่อไหร่ก็ตามเรายังมาเรียกว่าอาจารย์เนี่ยมันก็ยังมีระบบชนชั้นเกิดขึ้นทันทีในความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นในเอเฟซัสบทที่2เนี่ยคริสตจักรในเอเฟซัสเนี่ยแม้ว่าตกต่ำล้างทิ้งความรักดั้งเดิมไปแต่ว่าคริสตจักรนี้ก็มีจุดดีนะครับพี่น้องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าชมเขาเลยชมเขาว่าเนี่ยแต่เจ้าก็มีข้อดีคือเจ้าเกลียดชังการประพฤติของพวกนิโกไลตันซึ่งเราก็เกลียดชังด้วยอาเมนพระเยซูก็เกลียดชังนิโกไลตันคืออะไรภาษากรีกแปลว่าพิชิตสามัญชนนะก็คือคนที่ทำตัวเหนือคนอื่นก็คือระบบชนชั้นนั่นเองนะระบบชนชั้นเนี่ยก็คืออาจารย์สบเหนือกว่าพี่น้องทั้งหลายจริงๆในคริสตจักรเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันไม่มีใครเหนือใครนะฮะเราต้องตระหนักตรงนี้ให้ดีนะครับอาเมนนี่คือข้อแรกนะพี่น้องเอเมนพระองค์จะนำเราเข้าสู่สง่าราศีเราทั้งหลายเนี่ยเป็นคริสตจักรเป็นเราบุตรทั้งหลายและเป็นพี่น้องของพระองค์อาเมนแล้วก็เลขโรมันที่2นะฮะคริสตจักรเป็นหุ้นส่วนแห่งกลุ่มชนของพระคริสต์เอเมนในเฮบรายบทที่3เนี่ยข้อที่14นะฮะบอกเราอย่างชัดเจนว่าถ้าเรายึดถือความแน่ใจที่มีอยู่ตอนต้นไว้ให้มั่งคงจนถึงที่สุดเราก็ได้กลายเป็นหุ้นส่วนของพระคริสต์เป็นหุ้นส่วนของพระคริสต์นะครับพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราเป็นพี่น้องของพระคริสต์ใช่ไหมฮะพระคริสต์
ผู้มีเจ้าของกิจการที่ยิ่งใหญ่เราเป็นน้องๆก็ต้องเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ใช่ไหมฮะเราก็มีส่วนกับพระองค์เพราะว่าเรามีชีวิตนิสัยเดียวกันเอเมนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมฮะเราก็เป็นหุ้นส่วนกันนะอาเมนถ้าเราเข้าใจเลขโรมันที่1เนี่ยเลขโรมันที่2ก็จะไม่เป็นการยากที่เราจะเข้าใจเราเป็นหุ้นส่วนของพระองค์เอเมนวันนี้เนี่ยในท่ามกลางจักรวาลเนี่ยพระเจ้ามีกิจการที่ยิ่งใหญ่กิจการที่ยิ่งใหญ่นี้มีชื่อว่าพระคริสต์และคริสตจักรเอเมนถ้าเราจะว่าบริษัทนี้ก็คือบริษัทพระคริสต์และคริสตจักรก็ได้แต่เราไม่อยากจะเรียกตามฝ่ายโลกในแผนการบริหารของพระเจ้าก็คือว่าจุดศูนย์กลางเลยก็คือเน้นถึงพระคริสต์และคริสตจักรพระคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางพระกายเป็นเส้นทางกรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นเป้าหมายของเราเอเมนนี่คือคำขวัญของเราก็ว่าได้นะครับพี่น้องเอเมนนี่คือแผนการบริหารของพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูเจ้านะในกิจการนี้เนี่ยเราทำอะไรครับพี่น้องเราเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนในกิจการนี้กิจการนี้เราทำอะไรโอ้พระเยซูเจ้าพี่น้องทั้งหลายนะเราจำต้องมีการมองเห็นนะในกิจการนี้เนี่ยเราไม่ใช่ค้ากำไรเงินกำไรทองนะมันไม่ใช่นะครับในกิจการที่ยิ่งใหญ่นี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะก็คือเรามีส่วนในกิจการนี้เนี่ยนั่นก็คือมีส่วนที่เป็นยังไงฮะคือพระบุตรหัวปีคือทายาทที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ส่วนเราคือบุตรทั้งหลายได้รับความรอดเพื่อจะเป็นทายาทร่วมกับพระองค์ซึ่งไม่เพียงได้รับความรอดเป็นมรดกเท่านั้นแต่ยังได้รับทุกสิ่งเป็นมรดกร่วมกับพระองค์ด้วยเราพูดไปแล้วว่าพันธสัญญาเนี่ยได้กลายเป็นพินัยกรรมพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่เนี่ยจริงๆก็คือพินัยกรรมใหม่พินัยกรรมใหม่นี้ก็คือหนังสือพินัยกรรมพระคริสต์ของเราได้ตายไปแล้วพินัยกรรมนี้ได้สำเร็จเป็นจริงแล้ววันนี้เนี่ยกลายเป็นมรดกของเราแล้วเรามีหุ้นส่วนก็คือมีส่วนในมรดกที่ยิ่งใหญ่นี้เอเมนวันนี้เนี่ยมรดกนี้เราได้รับหมายยังพูดง่ายๆว่าเรามีสิทธิ์มีส่วนแล้วขอเพียงแต่เราได้บังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพี่น้องกับพระองค์เราก็ได้รับแล้วแต่ว่าเรายังต้องเติบโตขึ้นนะเอเมนการเป็นหุ้นส่วนของพระองค์นี่ไม่ใช่ว่าฮาเลลูยาเอเมนชื่นชมยินดีหุ้นส่วนหุ้นส่วนพูดอยู่ทุกวันแต่ชีวิตไม่โตอ่ะพี่น้องถ้าอย่างนี้เนี่ยหุ้นส่วนนี้มันก็ไม่สามารถสำเร็จเป็นจริงปรากฏเป็นจริงให้เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราเป็นบุตรน้อยของพระเจ้าตามโรมบทที่8เนี่ยข้อ16เนี่ยเราเป็นบุตรน้อยของพระเจ้าต่อมาเราต้องเติบโตขึ้นมากลายเป็นบุตรของพระเจ้าโรมบทที่8ข้อ14พระวิญญาณของพระเจ้านำพาคนหนึ่งคนใดคนเหล่านั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเติบโตขึ้นแล้วเขาสามารถรับการนำพาจากพระวิญญาณเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักดำเนินตามพระวิญญาณรับการนำพาจากพระวิญญาณถ้าท่านสามารถดำเนินตามพระวิญญาณและเรียนรู้ในการรับการนำพาจากพระวิญญาณท่านก็เติบโตขึ้นเป็นบุตรแล้วและยังต้องเติบโตขึ้นอีกกลายเป็นทายาทเอเมนกลายเป็นทายาทของพระเจ้าในข้อ17เนี่ยกลายเป็นทายาทของพระองค์ทายาทคือผู้ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สามารถรับมรดกโดยสมบูรณ์เลยฮะหุ้นส่วนของพระองค์ก็คืออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเป็นหุ้นส่วนของพระองค์กิจการของเรานะไม่ใช่กิจกรรมนะกิจการของเราต้องทำอะไรเราต้องมารับสุขพระองค์ทุกวันมรดกนี้ให้กับเราแล้วเราต้องมารับสุขริมรถล่วงหน้าทุกวันรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนพระองค์เนี่ยพระวิญญาณเป็นมัดจำอยู่ในเรามัดจำนี้ก็คือให้เรารับสุขทุกวันโดยการรับสุขเช่นนี้นะขอคุณพระเจ้าชีวิตเราก็เติบโตขึ้นกลายเป็นบุตรแล้วก็กลายเป็นทายาทเอเมนก็ได้รับก็กลายเป็นหุ้นส่วนที่ได้รับมรดกโดยครบสมบูรณ์นะอาเมนขอบคุณพระเจ้าเราต้องชื่นชมยินดีสำหรับหุ้นส่วนนี้นะครับอาเมนโอ้พระเยซูเจ้าต่อไปเลขโรมันที่3นะฮะคริสต์จะเป็นบ้านของพระเจ้าอาเมนบ้านของพระเจ้าในที่นี้นะก็อยากจะอ่านพระคัมภีร์ก็คือหนังสือโยฮันบทที่14ข้อ2นะในบ้านพระบิดาของเรามีที่อาศัยอยู่หลายแห่งถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเพราะเราไปตาเตรียมที่สำหรับท่านทั้งหลายในพระคัมภีร์ข้อนี้นะคำว่าบ้านของพระบิดาตรงนี้นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าก็คือเมืองสวรรค์ของเราเนี่ยอาจจะไปเข้าใจอย่างนั้นนะว่าพระเยซูตายสิ้นพระชนม์ไปแล้วพระองค์เสด็จสู่สวรรค์แล้วพระองค์ไปแล้วก็ตัดเตรียมที่ให้กับเราแล้วรอคอยเราไปพระองค์จะเสด็จมาแล้วรับเราไปอยู่กับพระองค์ในเมืองสวรรค์เนี่ยไปคิดอย่างนั้นเสียแล้วนะครับพี่น้องโอ้พระเยซูเจ้าเราความคิดของเราเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราขึ้นสวรรค์แต่ในแผนการบริหารของพระเจ้าเนี่ยกรุงเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยกรุงเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์นะในวิวรณ์บทที่21ข้อ1ข้อ2เนี่ยเลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์มายังแผ่นดินโลกแต่เราจะขึ้นสวรรค์เนี่ยเราก็เลยสวนทางกับพระเจ้าโอ้พระเยซูเจ้าในพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยบ้านของพระบิดาเนี่ยพี่น้องต้อง
เข้าใจเลยนะตรงนี้เล็งถึงคริสตจักรพระกายของพระองค์ซึ่งเราสามารถประสบการเป็นความเที่ยงแท้ตั้งแต่ในวันนี้เอเมนไม่ใช่ไปต้องรอไปถึงโลกหน้าหรืออะไรไม่ใช่ฮะวันนี้เราสามารถประสบการเลยฮะพระเยซูบอกว่าเราไปใช่ไหมพระเยซูว่าบ้านของพระบิดามีที่อยู่หลายแห่งเราไปเพื่อจัดแจงที่ให้ท่านที่อยู่หลายแห่งก็คือที่ที่พระองค์จัดแจงให้เราที่อยู่หลายแห่งในที่นี้ในบ้านของพระบิดาคืออะไรบ้านของพระบิดาก็คือคริสตจักรพระกายของพระองค์ที่อยู่หลายแห่งก็คืออวัยวะมากมายที่อยู่ในพระกายนี้นะนั่นก็คือที่อยู่หลายแห่งนะเพราะอะไรผมพูดอย่างนี้ฮะวันนี้พระคริสต์อยู่ไหนครับวันนี้พระคริสต์อยู่ในเราอยู่ในท่านอยู่ในข้าพเจ้าด้วยนี่ก็เป็นที่อยู่แล้วเพราะเราเป็นอวัยวะในพระกายมีที่อยู่หลายแห่งแล้วก็รวมกันเป็นพระกายเดียวพระองค์ก็อาศัยอยู่ในพระกายและอาศัยอยู่ในท่านในข้าพเจ้าด้วยรวมกันแล้วก็คือที่อยู่หลายแห่งและรวมกันเป็นพระกายเดียวก็คือเป็นที่อยู่แห่งกลุ่มชนนะเป็นพระกายเดียวขยายใหญ่ขึ้นเป็นที่อาศัยแห่งกลุ่มชนพระองค์ต้องการได้ที่อาศัยแห่งกลุ่มชนซึ่งเป็นบ้านของพระเจ้าเป็นพระกายของพระองค์นี่คือความหมายอย่างเงี้ยพระเยซูตายพระองค์ไปจัดแจงที่แล้วพระองค์เราจะกลับมาพระองค์กลับมาแล้วฮะจริงๆพระองค์ตายแล้วก็ฟื้นคืนพระชนกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วเมื่อพระองค์กลับมาเนี่ยก็มาสู่โยฮันบทที่14ข้อ20ในวันนั้นคือวันอะไรก็คือวันที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนในวันนั้นท่านจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาท่านทั้งหลายอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านทั้งหลายวันนั้นเนี่ยพระเยซูเนี่ยเข้ามาอยู่ในเราแล้วพระองค์ไม่เพียงแต่อยู่ในพระบิดาพระองค์ก็อยู่ในเราและเราก็อยู่ในพระองค์ก็คืออาศัยอยู่ภายในกันและกันผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นพระกายของพระองค์กลายเป็นที่อาศัยของพระองค์แล้วพระกายนี้ก็จะสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่กรุงเยรูซาเล็มใหม่จริงๆก็คือพระเจ้ามนุษย์ผสมกลมกลืนกลายเป็นที่อาศัยซึ่งกันและกันพระเจ้าอาศัยในมนุษย์อาศัยอยู่ในพระเจ้าผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นการสำแดงที่นิรันดร์ของพระเจ้านี่ก็คือบ้านของพระเจ้าเพราะฉะนั้น3หัวข้อนี้ที่พูดมาเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดนะก็คือพูดในเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่พูดคนละด้านคนละแง่แค่นั้นเองนะครับเอเมนตอนนี้นะต้องมาสู่ข้อที่4แล้วนะข้อที่4นะคริสตจักรซึ่งเป็นการขยายใหญ่ขึ้นของพระคริสต์คือการพักสงบแห่งสบาโตเอเมนพี่น้องทั้งหลายนะคำว่าสบาโตตรงนี้นะครับแปลว่าสบาโตในพระคัมภีร์เนี่ยแปลว่าสงบสุขนะอาเมนสบาโตในพันธสัญญาใหม่เล็งถึงอะไรฮะมัทธายบทที่12ก็8บอกว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าแห่งวันสบาโตพูดง่ายๆว่าพันธสัญญาใหม่เนี่ยพระคริสต์อยู่ที่ไหนที่นั่นก็สงบสุขไม่มีพระคริสต์เนี่ยก็ไม่สงบสุขวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสบาโตเนี่ยเราไม่ได้มาเน้นถือวันนะฮะพันธสัญญาเดินเขาถือวันก็คือวันเสาร์อ่ะวันเสาร์เนี่ยเขาถือวันเป็นวันสบาโตแต่พันธสัญญาใหม่เนี่ยเราจะมาถือวันหรือครับไม่มีแล้วฮะพี่น้องทั้งหลายพันธสัญญาใหม่ไม่มีการถือวันแล้วฮะเนี่ยพระคัมภีร์ก็มีหลายแห่งเนี่ยอย่างสมมติว่าโคโลสีเนี่ยบทที่2เนี่ยข้อ16บอกว่าอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรับปรามท่านในเรื่องการกินการดื่มแล้วก็ในเรื่องของการเทศกาลในวันต้นเดือนและวันสบาโตอันนี้บอกชัดเจนนะฮะอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรับปรามท่านคือเรื่องพวกนี้อย่าให้คนพิพากษาไม่ว่าการกินการดื่มเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันสบาโตโดยเฉพาะวันสบาโตนะฮะแล้วยังไงจะถูกปรับปรามจะถูกพิพากษานะเพราะว่าข้อ17พูดต่อไปบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เงาที่จะมาภายหลังตัวจริงนั้นก็คือพระคริสต์พระคริสต์ก็คือตัวจริงสิ่งเหล่านี้เป็นเงาการถือวันสบาโตนี่เป็นแค่เงานะของจริงพันธสัญญาเป็นเงาเป็นรูปภาพไม่ใช่ของจริงของจริงมาในพันธสัญญาใหม่ตัวจริงมาแล้วก็คือพระคริสต์เมื่อพระคริสต์มาแล้วเราก็ต้องมาหาพระคริสต์แต่เรากลับไปถือวันนะนี่มันถูกไหมล่ะเราไปยังจับเงาอยู่คว้าเงาอยู่แต่เราไม่เอาตัวจริงนี่คือความผิดพลาดที่ร้ายแรงเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราต้องมาหาตัวจริงก็คือพระคริสต์เราไม่มาจับเงาจับลมอีกต่อไปแล้วเอเมนพระคริสต์ก็คือสบาโตแท้เรามีพระคริสต์ก็มีสบาโตนะแล้วก็ยังมีพระคัมภีร์อีกแห่งนึงก็คือคาลาเตียเนี่ยบทที่4ข้อ9วรรคหลังบอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยได้เป็นทาสของหลายสิ่งแล้วข้อ10บอกว่าท่านก็ถือวันเดือนเทศกาลปีนะการถือวันถือวันต้นเดือนถือเทศกาลถือปีเนี่ยถือวันเหล่านี้นะถือปีวันเดือนปีเนี่ยถ้ายังถือสิ่งเหล่านี้อยู่นะก็คือยังเป็นทาสเปาโลบอกยังเป็นทาสเป็นทาสหลายสิ่งนะแล้วจากนั้นเนี่ยข้อ11บอกว่าข้าพเจ้าวิตกแทนท่านทั้งหลายเกรงว่าที่ข้าพเจ้าตรัสตำบนท่านนั้นจะไร้ประโยชน์ไปการงานของเปาโลเนี่ยเปาโลทำงานในเราคืออะไรเพื่อต้องการให้เราผสมกลมกลืนกับพระเจ้านะเปาโลแจกจ่ายพระคริสต์หล่อเลี้ยงเราเปาโลทนทุกข์ในการให้กำเนิดเพื่อพระคริสต์ก่อร่างขึ้นในเรานี่คือการงานของท่านนะถ้าเราไปถือวัน
เดือนแล้วก็ปีเนี่ยถือเทศกาลเหล่านี้นะถือวันสะบาโตนะโอ้พระเยซูการงานของเปาโลที่ทำเพื่อเราก็ไร้ประโยชน์ไปพระคุณนั้นก็ไร้ประโยชน์ไปเพราะฉะนั้นเราอย่าตกอยู่กับการเป็นทาสนะเราต้องหลุดพ้นจากการถือวันเราไม่เพียงแต่ไม่มีวันสะบาโตนอกจากนี้เราเป็นคริสเตียนเนี่ยวันสงกรานต์เราก็ไม่ถือวันตรุษจีนเราก็ไม่ถือวันเกิดเราก็ไม่ถือวันแต่งงานเราก็ไม่ถือเราอย่าไปถือวันนะฮะไม่ใช่ว่าชาวโลกเขาฉลองสงกรานต์คริสต์จักรเราก็มาฉลองสงกรานต์ด้วยนี่คือวันสงกรานต์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เอาธรรมเนียมฝ่ายโลกเข้ามาอย่างนี้ก็ตกเข้าไปในการเป็นทาสแล้วก็คือถือวันเดือนแล้วก็เทศกาลแล้วก็ปีอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเป็นเงาถ้าเรายังถืออย่างนั้นเปาโลก็วิตกแทนเราใช่ไหมฮะโอ้พระเยซูก็คือพระผู้เป็นเจ้าก็วิตกแทนเราก็คือทำให้เราเนี่ยไม่เติบโตไม่ผสมกลมกลืนกับพระเจ้าไม่สามารถบรรลุเข้าสู่สง่าราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเรามากยิ่งขึ้นนะครับเราทั้งหลายเนี่ยต้องถือสบาโตสบาโตในที่นี้ก็คือถือพระคริสต์เป็นการพัฒสงบของเราสบาโตในวันนี้เนี่ยจริงๆถ้าว่ากันแล้วเนี่ยมี3ยุคเลยฮะยุคพันธสัญญาเลยไม่เราไม่พูดแล้วเนี่ยเราพูดถึงยุคพันธสัญญาหมายคือ1ยุคของคริสตจักรทั้งยุคเลยนะคือยุคสบาโตยุคนี้เนี่ยคือพระคริสต์เนี่ยเป็นการรับสุขของเราเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่มัทธิวบทที่11ข้อ28ก็บอกบรรดาผู้ตาตังเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเราผู้เหน็ดเหนื่อยตาตังเนี่ยจงมาหาเราเราจะให้ท่านหายเหนื่อยแล้วก็พักสงบใช่มั้ยฮะพักสงบตรงนี้แหละก็คือพระองค์เป็นสบาโตของเราแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็ต้องพักสงบตลอดไปไม่ใช่วันที่เราเชื่อวันเดียวพักสงบเราต้องพักสงบชั่วยุคนี้เลยยุคพระคุณเนี่ยเป็นการรับสู่พระองค์เป็นสบาโตเป็นการพักสงบของเราคริสเตียนเนี่ยควรจะต้องพักสงบไม่ควรจะกังวลกังวายเป็นทุกข์หลายสิ่งไม่ควรนะอาเมนยุคที่2ก็คือยุคอาณาจักรพันปียุคที่3ก็คือยุคฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ทั้ง3ยุคนี้แหละเป็นยุคของสบาโตหมดเลยฮะสบาโตทั้งยุคเลยโอ้พระเยซูพันธสัญญาเดิมวันเดียวแต่พันธสัญญาใหม่ทั้งยุคเลยเพียงแต่ว่ายุคที่2นะต้องตระหนักหน่อยยุคอาณาจักรพันปีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทุกคนยุคที่1กับยุคที่3เนี่ยเราทุกคนมีส่วนแต่ยุคที่2เนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะบางคนเท่านั้นที่จะมีส่วนนั่นก็คือบรรดาผู้มีชัยชนะเท่านั้นถ้าเราไม่ได้กลายเป็นผู้มีชัยชนะเราก็ไม่สามารถมีส่วนในสบาโตในยุคอาณาจักรพันปีนะฮะเราอาจจะอยู่ภายนอกอาณาจักรขบเคี้ยวเคี้ยวฟันก็ได้ถ้าเราเป็นผู้พ่ายแพ้ก็ขอพระองค์ทรงเมตตาเราถ้าวันนี้เนี่ยยุคนี้เนี่ยเราตั้งใจรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าพัฒสงบในพระองค์ทุกวันอาเมนต้อนรับพระองค์หล่อเลี้ยงเราผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับพระองค์สำแดงพระองค์ใหญ่ขึ้นสง่าราศีของพระองค์ปรากฏในตัวเราแล้วก็สำแดงออกมาเราก็กลายเป็นผู้มีชัยชนะเราก็สามารถเข้าสู่อาณาจักรแล้วก็มีการรับสุขพระพรพิเศษที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับเราสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าก็ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับให้เรามองเห็นว่าเราก็คือคริสตจักรเราคือเหล่าบุตรทั้งหลายเราก็คือพี่น้องของพระองค์เราเป็นหุ้นส่วนของพระองค์เราเป็นบ้านของพระเจ้าเป็นคริสตจักรเป็นพระกายของพระองค์และเรายังร่วมกันมารับสุขพระองค์เป็นสบาโตของเรายุคของคริสตจักรก็คือยุคแห่งสบาโตมนุษย์ก็พระสงบพระเจ้าก็พระสงบอย่างแท้จริงขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าครับอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับผมก็มาพูดต่อจากพี่น้องวสันนะครับในเล่โรมันที่5 6และ7นะครับเล่โรมันที่5นะครับกล่าวว่าการมาถึงคริสตจักรคือการมาถึงพันธสัญญาใหม่และมาถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ฝ่ายสวรรค์นะครับตามเฮบรายบทที่12นะครับตรงนั้นเนี่ยบอกว่ามาถึงภูเขาซีโอนมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่คือเมืองเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์เป็นที่เรามาถึงการชุมนุมแห่งจักรวาลของเราทูตสวรรค์มากมายเหลือขนานับข้อ23กล่าวว่าและมาถึงคริสตจักรของบรรดาบุตรหัวปีพี่น้องทั้งหลายนะครับตรงนี้กล่าวถึงคริสตจักรของบรรดาบุตรหัวปีเมื่อกี้พี่น้องวสันพูดตอนต้นไปแล้วนะครับคริสตจักรเนี่ยจริงๆประกอบด้วยพระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรหัวปีทรงเป็นศีรษะแล้วก็บุตรมากมายของพระองค์นะครับเป็นพระกายแต่ว่าตรงนี้บอกว่ามาถึงคิดมายังมาถึงคริสตจักรของบรรดาบุตรหัวปีเดี๋ยวจะพูดต่อนะฮะผู้มีชื่อบันทึกไว้ในสวรรค์ทั้งหลายแล้วเอเมนขอคุณพระเจ้านะครับตรงนี้นะครับได้กล่าวว่าข้อ5เลขโรมันที่5นะครับกล่าวถึงพันธสัญญาใหม่แล้วก็กรุงเยรูซาเล็มใหม่ฝ่ายสวรรค์นะครับแล้วก็คริสตจักรทั้ง3อย่างนี้ก็คือเป็นหนึ่งเดียวนะครับขอคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลาย
ในฮีบรายบทที่8นะครับให้เรามองเห็นว่าพันธสัญญาเดิมถูกแทนที่ด้วยพันธสัญญาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพันธสัญญาเดิมใช่ไหมเป็นพันธสัญญาแห่งกฎบัญญัติส่วนพันธสัญญาใหม่เป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณเพราะฉะนั้นในบทนี้ก็ยังคงกล่าวถึงพระคุณเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวจะกล่าวในเล่มโรมันที่6นะครับอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายพอมาถึงฮีบรายบทที่12เปาโลก็เลยกล่าวว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมฮะมาถึงภูเขาซีโอนมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่มาถึงคริสตจักรมาถึงคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพันธสัญญาใหม่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ฝ่ายสวรรค์คริสตจักรนั่นก็คือกำลังพูดเรื่องเดียวกันอยู่แต่ว่าพี่น้องทั้งหลายนะถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่หนังสือเจเนซิสเอเมนเราจะมองเห็นว่าการงานของพระเจ้ามีการมุ่งหน้าหรือว่ารุดหน้าอยู่ตลอดนะครับพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะฮะอย่างเช่นเนี่ยตอนที่พระเจ้าได้ทรงในเมตสร้างฟ้าสร้างมนุษย์ใช่ไหมฮะพงศ์บอกอย่างชัดเจนบอกว่าให้มนุษย์นั้นเป็นไงฮะมีพระฉายาของพระเจ้ามีอำนาจครอบครองแล้วก็สยบแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องจะพบถึง3เรื่องนะครับมีอำนาจครอบครองก็เกี่ยวข้องกับฐานะของการเป็นกษัตริย์มีเขาเรียกว่ามีพระฉายาใช่ไหมก็เกี่ยวข้องกับปุโรหิตซึ่งเป็นการสำแดงของพระเจ้าแล้วก็สยบแผ่นดินก็เกี่ยวข้องกับแผ่นดินโลกนี้ใช่ไหมฮะเกี่ยวข้องกับอาณาจักรของพระเจ้าแล้วพอมาถึงหนังสือเอ็กโซโดนะครับพระยาวาตัดอย่างชัดเจนบอกว่าพระองค์จะกระทำให้พวกอิสราเอลนั้นกลายเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตกลายเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิต Kingdom of Priest เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าผลภัยของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมชาวอิสราเอลก็คือมีฐานะของกษัตริย์มีฐานะของปุโรหิตพวกเขาทำอะไรพวกเขาต้องเข้าไปพิชิตแผ่นดินงามแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายนะครับน่าเสียดายนะครับแน่นอนว่าผลภัยของพระเจ้าก็ยังคงตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพันธสัญญาเดิมนะครับจึงถูกพระเจ้าละทิ้งในเวลานั้นนะครับ พอมาถึงพันธสัญญาใหม่ตัวของพระเยซูเองนะครับตัวของพระเยซูเองก็คือตัวของพระเจ้าเองนี่แหละได้กลายมาเป็นอาณาจักรของพระเจ้าก็คือตัวของมันก็คืออาณาจักรของพระเจ้าตามอุปมาที่อยู่ในหนังสือมาระโกบทที่4มัทธายบทที่13พี่น้องสามารถไปดูได้นะอุปมาเรื่องนั้นพูดถึงเรื่องอะไรบอกว่าพระองค์ก็คือผู้หว่านพระองค์ไปหว่านเมล็ดพันธุ์ซึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นก็คือชี้ถึงอาณาจักรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องหลายพระองค์บอกว่าพระองค์ก็คือเมล็ดข้าวสาลีเมล็ดนั้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ตัวของพระองค์ก็คืออาณาจักรพระองค์นำตัวของพระองค์ในฐานะเมล็ดพันธุ์แห่งอาณาจักรหว่านเข้าสู่ในใจของเราทั้งหลายเพื่ออะไรฮะเพื่อหวังว่าภายในของเรานั้นจะกลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เชื่ออย่างเราที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าวางเข้าสู่ภายในเรานั่นแหละก็คืออาณาจักรของพระเจ้าก็คือชีวิตคริสตจักรในวันนี้ทีนี้นะครับทำไมถึงเพราะด้วยเหตุนี้นะครับพี่น้องไปอ่านหนังสือลูกาบทที่17พวกฟาริสายเนี่ยตกลงอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะพระเยซูก็ตรัสบอกพวกเขาว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่แย่สังเกตเห็นได้แต่ว่าพระเยซูบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายแล้วความหมายก็คือคนที่กำลังพูดกับพวกเขาก็คือองค์พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์พระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาพงก็คืออาณาจักรของพระเจ้าขอคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือฮีบรายบทที่12นะครับหนังสือฮีบรายนะครับไม่ได้ใช้คำว่าคริสตจักรตรงๆมากมายนะครับใช้ไม่กี่คำเท่านั้นเองซึ่งบทที่12ก็เป็นบทหนึ่งที่กล่าวถึงตรงๆบอกว่ามาถึงคริสตจักรแห่งบรรดาบุตรหัวปีเอเมนขอคุณพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอย่างไรนะฮะพี่น้องทั้งหลายนะครับหลายคนนะครับอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกเนี่ยพี่น้องลองดูนะพันธสัญญาเดิมตอนนี้เอ็กโซโดบทที่19นะฮะตอนที่พระเจ้าประทานกฎบัญญัติเกิดอะไรขึ้นนะภูเขาก็สั่นสะเทือนอย่างยิ่งใหญ่อย่างมากมายเห็นไหมนั่นคือพันธสัญญาเดิมแต่หนังสือฮากีบทที่2ใช่ไหมหนังสือฮากีบทที่2เนี่ยข้อ6พระเยโฮวาบอกว่าพระองค์จะเขย่าสวรรค์ด้วยแผ่นดินโลกด้วยทะเลด้วยดินแห้งด้วยโอ้เห็นไหมฮะพี่น้องทั้งหลายนะนั่นหมายว่าไงฮะสวรรค์ก็ยังไม่มั่นคงเลยถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยสวรรค์นี่ยังถูกพุ่งเขย่าเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยข้อ7ในหนังสือฮากีนะครับบทที่2ตรงนั้นบอกว่าและองค์ผู้เป็นผู้ที่ปรารถนาของชนนานาชาติก็จะมาถึงนั่นก็คือตัวของพระคริสต์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอคุณพระเจ้าหมายความว่าไงฮะหมายความว่ามีแต่ตัวของพระคริสต์เท่านั้นที่ไม่สั่นคลอนฮาเลลูยา
ด้วยเหตุนี้ในฮีบรายบทที่13ข้อ8นะครับเปาโลจึงกล่าวว่าพระคริสต์ผู้นี้เป็นเหมือนอย่างเมื่อวานวันนี้และสืบไปเป็นนิจฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะของคริสตจักรไม่สั่นคลอนด้วยเหตุนี้คริสตจักรในฐานะที่เป็นอาณาจักรของพระเจ้าจึงไม่สั่นคลอนด้วยเอเมนด้วยเหตุนี้นะครับพอมาถึงเลขโรมันที่6นะครับบอกว่าคริสตจักรก็คืออาณาจักรที่ไม่สั่นคลอนของพระเจ้าในฮีบรายบทที่2ข้อ28เปาโลกล่าวว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นคลอนได้มาแล้วพี่น้องหลายนะครับอาณาจักรนี้เราได้รับแล้วฮาเลลูยาได้รับอย่างไรนะครับหนังสือโยฮันบทที่3ข้อ3บอกว่าเมื่อเราได้บังเกิดใหม่เห็นไหมโยฮันบอกพระเยซูตรัสว่าเราก็ได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องหลายนะครับการมองเห็นนะครับเท่ากับการได้รับก็เหมือนกับที่อับราฮัมมองเห็นแผ่นดินงามก็คือเท่ากับเขาได้รับแผ่นดินงามตามที่พระสัญญาแล้วเพราะฉะนั้นมองเห็นก็คือได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องหลายเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นคลอนนี้มาแล้วโดยการบังเกิดใหม่ขอคุณพระเจ้าโรมบทที่14ข้อ17บอกว่าไงฮะการดำเนินชีวิตคริสตจักรในวันนี้ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าเห็นไหมฮะแล้ววิวรณ์บทที่1ใช่ไหมฮะโยฮันในเวลานั้นเนี่ยเขาก็กล่าวอย่างชัดเจนเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ที่มีส่วนในความทุกข์ยากแห่งอาณาจักรเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราได้รับมาแล้วอาณาจักรที่ไม่สั่นคลอนนี้แล้วเรามีส่วนแล้วก็เราดำเนินชีวิตอยู่ในอาณาจักรนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอาณาจักรนี้ก็คือการดำเนินชีวิตคริสตจักรในวันนี้การดำเนินชีวิตคริสตจักรในวันนี้ก็เท่ากับว่าไงฮะพระเยซูก็คืออาณาจักรชีวิตคริสตจักรวันนี้ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าและเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์ก็จะได้รับแผ่นดินโลกกลายเป็นอาณาจักรของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราดำเนินชีวิตคริสตจักรในวันนี้ไม่ใช่เพื่อวันนี้แต่เพื่อวันที่พระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะได้รับแผ่นดินโลกกลายเป็นอาณาจักรของพระองค์เพราะฉะนั้นในเลขโรมันที่6นะครับอาราบิก1วงเล็บ2นะครับตรงนี้กล่าวว่าคริสตจักรคือการเพิ่มพูนของพระคริสต์ในด้านชีวิตก็เหมือนกับโรมบทที่12นะครับคริสตจักรในฐานะเป็นพระกายส่วนอาณาจักรคือการเพิ่มพูนของพระคริสต์ในด้านการบริหารปกครองอาณาจักรคําว่า kingdom ใช่มั้ยฮะ kingdom ก็ต้องมีคิงมีกษัตริย์แล้วก็มีดอมใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าต้องมีขอเขตให้กษัตริย์สามารถบริหารปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครคือกษัตริย์ของคริสตจักรอะอาณาจักรของพระเจ้าคือตัวของพระเจ้าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องหลายคริสตจักรจึงไม่ใช่องค์กรจึงไม่ใช่คณะนิกายถูกไหมฮะคณะนิกายองค์กรต่างๆต้องถามว่าใครคือประมุขใครคือกษัตริย์ของพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องหลายคริสตจักรคืออาณาจักรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคริสตจักรจึงเป็นขอบเขตที่พระเจ้าสามารถปกครองได้บริหารปกครองได้ในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แล้วอาณาจักรนี้ในยุคหน้าคืออะไรฮะก็คือพระคริสต์แห่งกลุ่มชนเอเมนระยะใกล้นี้เราแสวงหาหนังสือบทเรียนชีวิตวิวรณ์ใช่ไหมฮะก็ได้กล่าวถึงอ้างหนังสือดาเนียลบทที่2พระคริสต์ผู้นี้ก็เป็นเหมือนกับศิลาใช่ไหมถูกแงะออกมาโดยไม่เห็นมือแล้วก็มากระทบรูปปั้นปฏิมากรรูปมนุษย์ใช่ไหมฮะซึ่งเล็งถึงการบริหารปกครองของมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะแล้วบอกว่าเมื่อกระทบรูปปั้นนั้นรูปปั้นนั้นก็แตกสลายแล้วก็ศิลานั้นก็กลายเป็นภูเขาใหญ่ที่เติมเต็มทั่วทั้งพิภพเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายในวิวรณ์บทที่12ข้อ11ก็ให้เรามองเห็นนะครับบอกว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาใช่ไหมฮะพงเวลานั้นเนี่ยซาตานเนี่ยถูกเวียงลงมาจากบนแผ่นดินโลกจากสวรรค์เนี่ยลงมาบนแผ่นดินโลกแล้วใช่ไหมฮะเมื่อพงศ์ใช่ครับชัยชนะเช่นนี้แผ่นดินโลกนี้เดิมทีเป็นพูดง่ายๆคืออยู่ในอาณาจักรของซาตานซะเป็นส่วนใหญ่ครับพี่น้องใช่ไหมฮะทั้งฝ่ายโลกทั้งเงินทองทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยถูกมันใช้หมดเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นฮะวิวรณ์บทที่2ข้อ11ให้เรามองเห็นว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาเนี่ยพงศ์ก็จะได้รับแผ่นดินโลกนี้พระบิดาบันทึกบอกว่าไงฮะอาณาจักรแห่งทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกก็กลายเป็นอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์นะครับจะเป็นกษัตริย์ครอบครองอยู่สืบไปเป็นนิจเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายในชีวิตคริสตจักรในวันนี้อาเมนเรามีส่วนในอาณาจักรนี้และในวันนั้นเราก็จะมีส่วนในการปรากฏของอาณาจักรด้วยขึ้นอยู่กับอะไรฮะขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตคริสตจักรในวันนี้ว่าเราอยู่ในความเที่ยงแท้ของอาณาจักรหรือเปล่าด้วยเหตุนี้ในฮีบรายบทที่12นะครับข้อ28เมื่อกี้อ่านไปแล้วใช่ไหมบอกว่าเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นคลอนได้มาแล้ว
ก็ให้เราต้อนรับพระคุณภาษาอังกฤษใช้คำว่า take grace take เนี่ยก็คือมันต้อง active หน่อยครับพี่น้องtake เนี่ยก็คือรับไปใช่ไหมฮะยึดพระคุณไม่ใช่แค่ต้อนรับอย่างเดียวนะฮะต้องมีความมีเขาเรียกว่าบ่งบอกเป็นในถึงความ active ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมารับสู่พระคุณนะพี่น้องเราก็ต้องมีความ activeในระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่ออะไรฮะบอกตรงนี้บอกว่าเพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงพี่น้องทั้งหลายนั่นหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเราปฏิบัติอยู่ในคริสตจักรนะฮะเราไม่อาจจะปฏิบัติตามอำเภอใจตามชอบใจของเราหรือตามรสนิยมของเราด้วยเหตุนี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับถ้าพี่น้องดูนะฮะในเล่มโรมันที่7นะครับกล่าวถึงคริสตจักรที่เป็นฝูงแกะของพระเจ้าตรงนี้บอกว่าคริสตจักรคือฝูงแกะของพระเจ้านะครับตามเฮบรายบทที่13ข้อ20ตรงนั้นนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยบอกว่าพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงให้องค์พระเยซูเจ้าของเราได้เสด็จขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายคือพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงใหญ่ของฝูงแกะโดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์เอเมนพันธสัญญาใหม่เป็นพันธสัญญาที่นิรันดร์พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงของฝูงแกะเป็นผู้เลี้ยงใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยฝูงแกะคริสตจักรใช่ไหมฮะในวันนี้ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าการเลี้ยงแกะไม่ใช่เลี้ยงตามใจชอบของเราในหนังสือ1เปโตรบทที่5นะครับเปโตรพูดกับบรรดาผู้ที่เป็นผู้อาวุโสด้วยกันกับเขาเปโตรบอกว่าไงฮะจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าตามอย่างพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องหลายการเลี้ยงดูฝูงแกะการต้อนรับพระคุณเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติพระเจ้าปฏิบัติวิสุทธิชนไม่ใช่ไปเลี้ยงดูตามใจชอบหรือตามรสนิยมของเราแต่ตามพระเจ้าเอเมนเพราะฝูงแกะเป็นของพระเจ้าอาณาจักรเป็นอาณาจักรของพระเจ้าชีวิตคริสตจักรในวันนี้ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้นะครับพี่น้องอาณาจักรเนี่ยมันก็คือชีวิตถูกไหมฮะอย่างเช่นเนี่ยบอกว่า Kingdom of Thailand ใช่ไหมฮะ Kingdom of Thailand ความหมายคือคนที่อยู่ในอาณาจักรหรือในประเทศนี้ก็คือเป็นคนไทยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย Kingdom of God อาณาจักรของพระเจ้าคนที่อยู่ในอาณาจักรนี้ก็ต้องมีชีวิตของพระเจ้าเอเมนก็ต้องฝึกฝนดำเนินชีวิตตามชีวิตและพระนิสัยของพระเจ้าตามนิสัยของพระเจ้าพระนิสัยของพระเจ้าก็หมายว่าต้องตามพระเจ้าไงครับพี่น้องไม่ใช่ตามรสนิยมของเราด้วยเหตุนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับโควิดในระยะใกล้นี้นะครับพี่น้องอาจจะมีบางคนนะครับมีใจกรุณาต่อพี่น้องหลายคนแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายนะครับเราจะช่วยเหลือพี่น้องเราก็ต้องดูแบบอย่างในพระคัมภีร์นะเปาโลนะเป็นแบบอย่างที่ดีมากแก่เราทั้งหลายเปาโลนะครับโดยเพราะเขากล่าวไว้ในหนังสือกิจการบทที่20นะครับจริงๆตอนนั้นเนี่ยเขาจะไปที่เยรูซาเล็มนะครับคือพูดง่ายๆคือพร้อมพลีชีพแล้วในเวลานั้นเนี่ยแล้วเขาอยู่ที่เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา3ปีนะฮะแล้วเขาบอกว่าไงฮะข้อ28เขาบอกว่าไงฮะข้อ28บอกว่าท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังตัวท่านเองก็คือพูดกับพวกอาวุโสนะฮะที่เมืองเอเฟซัสและฝูงแกะทั้งหมดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลเพื่อจะดูเลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้าตรงนี้ใช้ว่าเลี้ยงดูเห็นไหมฮะที่พระองค์ทรงซื้อไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายคริสตจักรเป็นของพระเจ้าพระองค์ซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระองค์เองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าเราไปเลี้ยงดูตามรสนิยมของเราตามความรับชอบของเราตามสไตล์ของเราเท่ากับว่าเราปฏิบัติไม่ได้ด้วยความเคารพและยำเกรงเพราะไม่ใช่ฝูงแกะของเราแต่เป็นฝูงแกะของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้อาณาจักรนี้ไม่สั่นคลอนเราต้องต้อนรับพระคุณรับสุขพระคุณใช่ไหมฮะรับสุขพระองค์แล้วอย่าต้องไปปฏิบัติปฏิบัติยังไงฮะพี่น้องโอ้พระเยซูพระเยซูขณะที่พระองค์มาบนโลกนี้ในโยฮันบทที่10ใช่ไหมฮะพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงอันดีผู้เลี้ยงอันดีย่อมสละชีวิตฝ่ายจิตใช่ไหมชีวิตนั่นคือชีวิตฝ่ายจิตของพระองค์และหลังจากนั้นเนี่ยบอกว่าไงฮะพระองค์เนี่ยมีอำนาจในการที่จะสละชีวิตฝ่ายชีวิตและฝ่ายร่างกายของพระองค์แล้วก็ได้รับชีวิตนั้นกลับคืนมาโดยเพราะในการเป็นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงอันดีพระองค์สละทั้งชีวิตฝ่ายจิตก็คือซูเคแล้วก็ชีวิตฝ่ายร่างกายก็คือไบออสใช่ไหมฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อพระองค์จะได้เป็นขึ้นด้วยเหตุนี้ในหนังสือเฮบรายบทที่13ใช่ไหมฮะเฮบรายบทที่13เนี่ยข้อ20 21ตรงนั้นเนี่ยพระองค์ก็คือผู้เลี้ยงใหญ่ผู้เลี้ยงใหญ่เนี่ยเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นผ่านการตายแล้วก็เสด็จสู่สวรรค์ใช่ไหมฮะพระองค์ก็กลายเป็นผู้เลี้ยงใหญ่ของฝูงแกะ
โดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญาที่นิรันดร์เห็นไหมฮะนั่นหมายว่าขณะนี้พระคริสต์อยู่ในการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ใช่ไหมฮะตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือเฮบรายใช่ไหมฮะพระองค์เป็นผู้เลี้ยงใหญ่วันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาใช่ไหมครับแล้วเราอยู่บนแผ่นดินโลกต้องทำอะไรฮะต้องเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ด้วยเหตุนี้เปาโลในหนังสือกิจการบทที่20เมื่อกี้นะฮะถ้าพี่น้องย้อนกลับไปดูพี่น้องก็จะพบว่าข้อ32เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าขอมอบท่านไว้กับพระเจ้าและพระคำแห่งพระคุณพระคำแห่งพระคุณซึ่งสามารถก่อสร้างท่านทั้งหลายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายก่อนหน้านั้นข้อ27เปาโลบอกว่าตลอดทั้ง3ปีเขาประกาศพระคำประกาศถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยไม่ได้ปิดบังไว้เลยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เปาโลนำไปปฏิบัติขึ้นจากในเอเฟซัสตลอด3ปีคือตัวของพระเจ้าเองในฐานะที่เป็นพระคุณเป็นพระคำแห่งพระคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายชีวิตคริสตจักรในวันนี้ด้านหนึ่งก็คือเราต้องต้อนรับพระคุณและนำพระคุณนี้ไปแจกจ่ายหล่อเลี้ยงดูแลฝูงแกะแล้วก็ก่อสร้างพี่น้องทั้งหลายขึ้นในคริสตจักรของเราด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นฟื้นฟูยามเช้าประชุมหมู่ใช่ไหมฮะประชุมวันผู้เป็นเจ้าในการเผยพระชนะล้วนควรต้องออกมาจากการที่เรารับสุขพระองค์เป็นพระคุณและมาหล่อเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์นี่แหละก็คือการปฏิบัติพระเจ้าด้วยความเคารพและยำเกรงไม่ใช่เอาอย่างอื่นไปเลี้ยงดูพี่น้องของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้พี่น้องที่มอบถวายเนี่ยเราต้องฝึกฝนวิญญาณอย่างมากนะครับพี่น้องมอบถวายช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยจำต้องอยู่ในการเป็นขึ้นจริงๆนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าพี่น้องตอนนี้ผมขัดสนขอยืมเงินหน่อยได้ไหมเราก็สู้ว่าโอเคไม่ต้องยืมด้วยความรักเราบอกยืมไปพี่น้องทั้งหลายเนี่ยต้องถามหน่อยว่านั่นคือเลี้ยงดูตามอย่างพระเจ้าหรือเปล่าใช่ไหมฮะโรมบทที่13เนี่ยกล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้านะฮะกล่าวถึงการนอบน้อมอยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าเปาโลบอกว่าในข้อ8บอกว่าอย่าเป็นหนี้ผู้หนึ่งผู้ใดเลยเว้นไว้แต่การรักซึ่งกันและกันรักพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเอาเงินทองให้พี่น้องยืมนะฮะพี่น้องถ้ายืมไปยืมมาเนี่ยก็จะเหมือนกับ1โครินโธยืมแล้วไม่คืนเปาโลก็บอกว่าไปโกงเขาทำไมอีกคนนึงก็รู้สึกว่าให้ยืมไปแล้วทำไมไม่คืนก็ไปฟ้องศาลเปาโลก็บอกว่าแล้วทำไมไม่ยอมให้เขาโกงโอ้พระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องหลายชีวิตคริสตจักรในวันนี้นะฮะต้องเอาพระคริสต์และคริสตจักรนี่แหละคือน้ำพระทัยของพระเจ้าไปแจกจ่ายหล่อเลี้ยงกับพี่น้องของเรานี่แหละก็คือการต้อนรับพระคุณและการปฏิบัติพระเจ้าด้วยความเคารพยำเกรงทีนี้นะครับใน1เปโตรบทที่5นะครับข้อที่2บอกว่าพระคริสต์ทรงเป็นหัวหน้าผู้เลี้ยงใช่ไหมฮะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์ก็จะทำบำเหน็จให้แก่ทุกคนเห็นไหมฮะทุกวันนี้เนี่ยพระองค์ก็คือหัวแล้วเป็นผู้เลี้ยงใหญ่เราร่วมมือกับผู้เลี้ยงใหญ่พอเราร่วมมือผู้เลี้ยงใหญ่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อหัวหน้าผู้เลี้ยงเสด็จกลับมาพระองค์เราก็จะได้รับบำเหน็จแล้วเราจะเลี้ยงดูยังไงครับพี่น้องโอ้ใน1เปโตรบทที่2นะครับบอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแล้วก็ผู้ดูแลแห่งจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยบัดนี้พระองค์ด้านหนึ่งอยู่ในสวรรค์ด้านหนึ่งอยู่ในวิญญาณของเราอีกด้านหนึ่งพระองค์จะกลายเป็นผู้เลี้ยงแล้วก็ผู้ดูแลแห่งจิตเพราะอะไรครับพี่น้องจิตของเราเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดพี่น้องชายเนี่ยความคิดคือซับซ้อนมากส่วนพี่น้องหญิงเนี่ยก็อารมณ์แปรปรวนซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจิตของเราเนี่ยจึงต้องการให้พระองค์เนี่ยมาเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราต้องเรียนรู้นำเอาพระคำเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงแจกจ่ายอาเมนให้เพื่อให้พระคริสต์ที่อยู่ภายในวิญญาณของพวกเขาสามารถเลี้ยงดูหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตหล่อเลี้ยงจิตของพวกเขาอาเมนนี่ก็คือการร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์นี่ก็คือการดำเนินชีวิตคริสตจักรนี่ก็คือการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าตรงนี้บอกว่าไงอยู่ภายใต้การดูแลอันอ่อนโยนและครอบคุมสรรพสิ่งของพระองค์ขอคุณพระเจ้าพระองค์เสด็จเข้าสู่ภายในวิญญาณของเราแล้วพระองค์ยังต้องหล่อเลี้ยงเข้าสู่จิตของเราขอคุณพระเจ้าเมื่อวันหนึ่งพระองค์เสด็จกลับมาร่างกายของเราได้รับการไถ่นั่นก็คือรางวัลเพราะฉะนั้นนี่คือการเลี้ยงดูที่อ่อนโยนแล้วก็ครอบคุมสรรพสิ่งฮาเลลูยาด้วยเหตุนี้นะครับอาเมนถ้าในข่าวสารตรงนี้เลยบอกว่าไงฮะข้อสุดท้ายเนี่ยบอกว่าหากคริสตจักรทั้งหลายทุกแห่งหนต้อนรับคำสอนนี้มามีส่วนในการเลี้ยงดูอันดีเลิศของพระคริสต์การฟื้นฟูก็จะเกิดการเฟื่องฟูใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเฟื่องฟูใหญ่นะครับหนึ่งก็คือต้องมีการหลักความจริงที่ได้เปิดเผยไว้บรรลุจนถึงจุดสูงสุดสองต้องมีการเลี้ยงการดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าสามก็คือต้องมีการเลี้ยงดูตามอย่างพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเลี้ยงดูตามอย่างพระเจ้านะครับเราจะเสริมสร้างวิสุทธิชนสำเร็จวิสุทธิชนได้อย่างไรนะฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพระคุณ
ถ้าพี่น้องไปดู1เปโตรบทที่5นะครับ1เปโตรบทที่5ข้อ10เปโตรบอกว่าแต่พระเจ้าแห่งบรรดาพระคุณผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายเข้าในสง่าราศีที่นิรันดร์ของพระองค์ในพระคริสต์เยซูครั้นท่านทั้งหลายทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งก็คือในเวลานี้ในแง่หนึ่งนะพี่น้องเวลาไปเลี้ยงดูผู้เชื่อนะครับด้านนึงก็คือทนทุกข์เหมือนกันนะก็เหมือนกับแม่เลี้ยงลูกเนี่ยแม่มีลูกคนเดียวก็ทนทุกข์ในระดับหนึ่งถ้าเลี้ยงลูก5คนนี่ก็ทนทุกข์ยิ่งกว่าด้านนึงก็คือทนทุกข์จริงๆนะไม่ใช่ง่ายๆพระองค์เองจะทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายถึงที่สำเร็จเสริมสร้างเสริมกำลังให้ท่านมั่นคงให้ท่านได้รับการเพิ่มกำลังและให้ท่านวางฐานรากที่มั่นคงเห็นไหมฮะก็ไปสอดคล้องกับเฮบรายบทที่12อาณาจักรที่ไม่สั่นคลอนเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายด้านหนึ่งเราต้องรับสู่พระองค์เป็นพระคุณอาเมนแม้ว่ามีการทุกข์ยากภายนอกหรือว่าเกิดจากการเลี้ยงดูต่างๆเนี่ยมีแน่นอนว่ามันมีปัญหาแน่นอนแต่ว่าอย่าลืมนะเหมือนเปาโลนะครับพี่น้องเปาโลเนี่ยในหนังสือกิจการบทที่20เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศให้แก่เราเห็นไหมฮะข้อ33เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้โลภเงินทองของผู้ใดไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของเงินทองเห็นไหมฮะเขาไม่โลภเงินไม่ได้โลภทองไม่ได้โลภเสื้อผ้าของผู้ใดแล้วเปาโลก็บอกว่าดูมือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไปทำงานเพื่อมาตอบสนองมาเขาเรียกว่าจุนเจือความต้องการของเขาและผู้ร่วมงานของเขาด้วยเปาโลนี่สุดยอดจริงๆนะผมนี่นับถือมากเรื่องนี้นะไม่รู้เขาดำเนินชีวิตอย่างไรนะแต่ว่าเปาโลก็บอกในหนังสือ1โครินธ์ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างนี้ก็เนื่องจากพระคุณของพระเจ้าเอเมนพระคุณนี้มาถึงข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการเปล่าประโยชน์แต่ทำให้ข้าพเจ้าตากตำมากกว่ายิ่งสาวกคนอื่นอีกอาเมนทั้งใน1โครินธ์บทที่15แล้วก็2โครินธ์บทที่12ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้เปาโลเป็นแบบอย่างเห็นไหมฮะในการเลี้ยงดูคริสตจักรในฐานะฝูงแกะของพระเจ้าเอเมนเขามีทั้งการเปิดเผยเขามีทั้งภาพปฏิบัติและเขายินดีวางลงซึ่งตัวเองไม่เลี้ยงดูฝูงแกะตามทศนะของตัวเองตามรสนิยมของตัวเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายอย่างแท้จริงนี่คือแบบอย่างที่อยู่ในพระคัมภีร์เรามองเห็นนี่ก็คือคริสตจักรที่ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหนังสือเฮบรายไม่เป็นในมีการเปิดเผยนะแต่ว่าให้เราสามารถมีภาพปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายตอนนี้เราอาจจะเลี้ยงดูหน้าต่อหน้าไม่สะดวกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังอาศัยทางสื่ออินเทอร์เน็ตเอเมนถ้อยคำที่มีพลานามัยในวันเสาร์นี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ยังคงสามารถได้รับการเลี้ยงดูจากพระองค์โดยอาศัยพระคำแห่งชีวิตนี้พระคำแห่งพระคุณนี้ก่อสร้างเราทั้งหลายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้เนี่ยแบ่งปันในสิ่งที่เราได้รับสู่พระองค์แล้วก็ไปหล่อเลี้ยงให้กับพี่น้องด้วยตัวของพระคริสต์อาเมนและคริสตจักรนี่แหละก็คือแผนการบริหารของพระเจ้านี่แหละก็คือการเลี้ยงดูตามอย่างพระเจ้าขอพระเจ้าได้ตัวของเราทั้งหลายทุกๆคนพี่น้องทุกๆท้องถิ่นล้วนสามารถมองเห็นและสามารถมีภาพปฏิบัติในเรื่องนี้เพื่อให้เราสามารถอยู่ในความเที่ยงแท้ของการดำเนินชีวิตคริสตจักรในวันนี้เอเมนขอให้สง่าราศีมีแด่พระองค์ในคริสตจักรสืบไปเป็นนิจอาเมน